สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Cat Fight IT ครับรายการ IT ที่ทั้งสนุกเข้าใจง่ายเพิ่มรายได้ด้วย IT ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โลกเทคโนโลยีนะครับเข้าไปอัปเดตข่าวสารทุกเทคโนโลยีนะครับหรือข้อมูลดีเกี่ยวกับ IT นะครับค่ะนอกจากนั้นก็จะพบกับพิธีกรอารมณ์ดีเรา2คนครับก๊อฟทศพลนวลศรีครับและแตงโมเมธิกาโสภากุลวิจิตราค่ะนะครับรับรองว่าเราจะนำข้อมูลดีๆนะครับเด็ดทุก IT มาอัปเดตนะครับใช่แล้วค่ะพี่ก๊อฟน้องโมกับท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วเริ่มในส่วนของ Facebook เรานะครับว่าเรามีการอัปเดตข้อมูลข่าวดีของเราด้วยถูกต้องนะคะเป็นข่าวอะไรนะพี่ก๊อฟแบบบอกให้คุณผู้ชมต้องเกินนิดนึงไงสัปดาห์ที่แล้วเราเกริ่นไปแล้วใช่คราวนี้เรามาพูดแบบชัดเจนเลยว่าเนื่องจากเราได้รับเกียรตินะครับระดับโอกาสจากทางแคทนะครับให้เราได้นะครับไปออกในรายการนะครับในช่วงเวลาทุกวันเสาร์นะครับ20:00 น.ถึง 21:00 น. 1 ชั่วโมงเต็มเลยจะพบกับหน้าเรา2คนจนไม่เบื่อฮะถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนะคะที่ Cat Channel นั่นเองค่ะรายละเอียดอยู่ตามด้านล่างนี้นะครับตึ้งๆๆว่าสามารถรับชมได้ที่ไหนบ้างนะครับของช่อง Cat Channel นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเทปนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเทปสุดท้ายในส่วนของที่เราออกอากาศเฉพาะวันศุกร์อ๋อต้องเราจะบอกแล้วเราจะไปออกอากาศวันเสาร์ใช่ไหมใช่ก็ขออนุญาตหยุดสัก2วีค2วีคเพื่อเตรียมตัวฟิตร่างกายเตรียมหาเขาเรียกว่าข่าวดีๆแล้วก็การวางแผนเรื่องของรายการเนื้อหาสาระแบบอัดแน่นอัดเต็มที่ Cat Channel ใช่ครับเราจะกลับมาพบอีกทีก็วันที่4 ตุลานะครับใช่แล้วเทปแรกของเรานะครับในช่อง Cat Channel ถูกต้องซึ่งเราออกอากาศ Cat Channel ตั้งแต่เวลา20-21ใช่ไหมครับใช่ค่ะ1 ชั่วโมงเต็มๆเราก็จะมาอัพ YouTube ในเวลาส่วนของ20 นาฬิกาเป็นต้นไปถูกต้องก็อย่าลืมนะครับติดตามเราด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มีสาระอัดแน่นอัดเต็มเหมือนกันค่ะพี่ก๊อฟนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับสาวก IT ที่ต้องการบริโภคข่าวสารอะไรอัปเดตใหม่ๆช่วงหน้าเลยค่ะกับ Cat News ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการเรานะคะกับช่วง Cat News นั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเกี่ยวกับข่าวแวดวง IT โลกไซเบอร์ต่างๆนานานี่ค่ะจะรวมอยู่ในช่วงนี้เลยใช่ครับต้องบอกว่าข่าวสารตอนนี้ต้องกระแสสมาร์ทโฟนเลยใช่แล้วก็ต้องเพิ่งเปิดตัวไปก็คือ iPhone 6แต่คนหลายคนบอกว่าต้องอัปเดตข่าวสาร iPhone 6เปลี่ยนพี่ไม่ใช่เปลี่ยนพี่จะแล้วจะอัปอะไรอ่ะอัป Samsung เนี่ยอัปเกรดเอาข้อมูลของ Samsung จะบอกว่า Samsung นี่ก็โอเคนะใช่ก็มีผู้ใช้ก็ครองตลาดอันดับต้นๆเช่นกันเพราะว่าข่าวล่าสุดจริงๆก็คือการเปิดตัว iPhone 6แต่ว่า Samsung ชิงเปิดตัวก่อนด้วยซ้ำก็คือในการเปิดตัวของ Samsung Unpacked Episode 2นะครับในงาน IFA นะครับในส่วนของการเพิ่งเปิดตัวมาซึ่งเขาเปิดตัวทั้งหมด4 โปรดักต์เลยน้องโมโอ้โหรวดเดียวเอาให้ครบเปิดมาถึง4ตัวเอาใจสาวก Android สุดๆเลยพี่เองก็สนใจเลยเพราะว่า4 โปรดักต์นี้มันเป็น4 โปรดักต์ที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากแต่โมก็สนใจค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่การเสียเวลางั้นเราไปดูดีกว่าว่า4ตัวโปรดักต์นั้นเป็นอะไรบ้างไปชมเลยค่ะข่าวงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Samsung Unpacked 2014 Episode 2ที่งาน FTA ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเปิดตัว Galaxy Note 4กับ Galaxy Note 8ที่มีหน้าจอแบบพิเศษพร้อมการเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะ Galaxy Gear S อย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่ศีรษะ Galaxy Gear VR แต่เราจะมาอัปเดตในส่วนของ Galaxy Note 4Galaxy Note 4มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมาพร้อมกับหน้าจอ Super AMOLED ขนาดหน้าจอ 5.7 พร้อมความละเอียด Quad High Def ชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 805 Quad Core Processor กล้องความละเอียด16 ล้านพิกเซลและกล้องหน้า 3.7 ล้านมาพร้อมขนาดหน่วยความจำ 32GB สามารถเพิ่ม Micro SD ได้สูงสุด 128GB พร้อมกับรองรับระบบ 4G LTE Bluetooth 4.0 และ Wi-Fi และ NFC พร้อมแบตเตอรี่ความจุ 3,220mAh พร้อมความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ 50% ภายในครึ่งชั่วโมงมาพร้อมกับ Android KitKat 4.4 Galaxy Note 4มีจุดเด่นคือปากกา S Pen ที่มีความไวในการสัมผัสมากขึ้นพร้อมกับในตัวของสีโดยมีให้เลือกทั้งหมด4สีสีขาวสีดำสีทองและสีชมพู
โอ้โหซัมซุงก็ขนสินค้ามาแบบว่าเพียบเลยนะคะสงสัยต้องไปจับจองเป็นเจ้าของบ้างแล้วแหละอ่ะเขามาต้อนรับ iPhone 6กับ iWatch นาฬิกาของทางสวอนของ Apple ไงอ่านะก็น่าใช้กันเลยทีเดียวทีนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวของแตงโมบ้างละกันเป็นเรื่องของอัปเดตเรื่องของแท็บเล็ตเหมือนกันค่ะอย่างใหญ่อย่างเดลตอนนี้เขาก็มีงานเปิดตัวแล้วนะคะกับงานเปิดตัว Dell Venue 8 แท็บเล็ตนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามเลยค่ะบริษัท Dell Corporation ประเทศไทยจำกัดขอแนะนำแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุด Dell Venue 8ที่หน้าจอนะคะมาด้วย8นิ้วที่มาพร้อมกับระบบแสดงภาพ ISP Display ค่ะมาพร้อมกับชิปประมวลผล Intel Atom Processor Z2580 อันทรงพลังสูงสุด 2GHz Dual Core นะคะความจุของฮาร์ดไดรฟ์ขนาดสูงสุด 32GB และช่องใส่การ์ด Micro SD ที่ทำให้คุณเพิ่มเนื้อที่เก็บข้อมูลได้ถึง 128GB เลยทีเดียวบางเบาค่ะไม่ถึง 9.5mm เท่านั้นเองนะคะพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.2 พิเศษกว่าด้วยค่ะและสำหรับ Pocket Cloud 2.0 ช่วยให้คุณได้เข้าถึงทุกคอนเทนต์นะคะและแอปพลิเคชันที่มีความสามารถอัปเดตและแชร์ไฟล์ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวบริการการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง GPS ได้แม้คุณออฟไลน์อยู่นะคะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนานถึง 7.9 ชั่วโมงเลยทีเดียวและสนนราคาเริ่มต้นราคาเพียง 1,990 บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ก๊อฟน่าสนใจเลยน่าสนใจนะอยากจะได้พอดีเลยแท็บเล็ตก็อย่าลืมเผื่อเครื่องนึงของโมด้วย iPhone 6ไม่น่าก็แท็บเล็ตก็ยังดีค่ะนะครับยังต่อเนื่องต่อเนื่องที่ข่าวพี่ดีกว่าก่อนที่พี่จะเสียอะไรมากกว่านี้นะฮะงั้นเราไปดูข่าวของผมนะครับข่าวล่าสุดผมว่าน้องโมอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะหลายท่านผู้ชมอาจจะยังคุ้นหูแต่อาจจะลืมไปแล้วเพราะมันใกล้แล้วนะครับก็คือข่าวเรียกว่าขสมกประกาศว่าจะให้บริการ Wi-Fi ฟรีบนรถเลยอ๋อใช่ๆๆๆแล้วมันจะเริ่มใช้เมื่อไหร่ยังไงอะคะงั้นอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ไปดูกันเลยครับไปดูเลยค่ะนายนเรศบุญเปี่ยมรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกกล่าวว่าจะมีบริการ Wi-Fi ฟรีบนรถเมล์ปรับอากาศยูโรจำนวน1,500 คันโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันพุธที่1ตุลานี้พร้อมการเปลี่ยนแปลงรถเมล์ให้ดูทันสมัยตามมาตรฐานสากลเช่นเปลี่ยนตาโลโก้ขสมกและเปลี่ยนสีตัวรถป้ายสำหรับพระภิกษุติดตั้งแผนที่เส้นทางการเดินทางเหมือนรถไฟฟ้าและการสร้างรายได้จากแหล่งอื่นๆเช่นการโฆษณาบนตัวรถขยายการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในเขตจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะนี้รถร่วมบริการปรับอากาศของบริษัทพรีเมียมแมเนจเมนต์ได้มีการทดสอบระบบฟรี Wi-Fi เช่นสายปอ294050455458เป็นต้นซึ่งรถคันที่มีบริการนี้จะมีเครื่องหมายดังกล่าวติดอยู่ในรถเป็นไงนะโอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะพี่ก๊อฟอย่างนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแตงโมก็จะนั่งรถเมล์เลยเพื่อที่แบบไปใช้ Wi-Fi บนรถเมล์จริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีทดลองแล้วถูกไหมจากที่พี่ก๊อฟว่าเมื่อกี้ที่บอกอ่านไปแล้วว่าเราจะมีในส่วนของสายรถเมล์อย่าง29 40อย่างเงี้ยปออย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องเป็นปอนะซึ่งมีทั้ง 1,500 คันค่ะแต่จริงๆเราอยากจะรู้จริงๆนะต้องอาจจะต้องไปลองก่อนเพราะว่า1ความเร็วเป็นยังไงหรือวิธีการใช้งานเป็นยังไงเขียนไม้เป็นยังไงบ้างในการกรอกข้อมูลเป็นอะไรเนี่ยเราจะได้ไปลองกันแล้วถ้าเกิดไปลองมาแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีใช่แล้วครับคือพี่ก๊อฟจะไปลองเองใช่งั้นแตงโมไม่ต้องลองใช่นั่งใช้อย่างเดียวนั่งใช้อย่างเดียวคือถ้ามาจะเถียนแล้วเดี๋ยวแตงโมจะได้นั่งรถเมย์มาทำงานได้ค่าตัวก็จะเหลือเพิ่มขึ้นอาจจะน่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นกับชีวิตแต่ว่าถ้าเกิดมาสายจะตัดนะถ้างั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าค่ะเพราะว่าข่าวสารเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนพอเจอพี่ก๊อฟทำงี้พลาดไม่ได้กับช่วงหน้านะคะกับช่วงแคสซีเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาซีเล็กอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงแคสซีเล็กนั่นเองนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้นะคะเราจะมาซีเล็กในเรื่องของโปรดักต์สินค้า IT แบบเจาะลึกเจาะ
เต็มเจาะแบบลึกๆเลยว่าการใช้งานของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างกับกูรูพี่กาฟี่แมทวันนี้มีฟรีมาด้วยฟรีนะครับเพราะทุกทีจะแนะนำพี่กอฟไร้หูพี่กอฟไร้หูทุกคนแล้วทุกคนบอกว่ามันจะไร้หูได้ไงก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ผอมลงเห็นไหมผอมลงนะครับเนื่องจากผู้ชมผอมลงสิผอมลงนะครับซึ่งใครแล้วนะครับเดิมใครแล้วเราพูดถึงตัว PC ที่เป็น on one PC ถูกต้องก็เราก็เลยอยากจะนำสินค้าที่มาเกี่ยวข้องนิดนึงเพราะว่าใครแล้วเนี่ยเราพูดถึงว่า on one PC กับ desktop PC นั้นต่างกันยังไงจะเห็นว่า on one ประหยัดพื้นที่นะครับแต่ว่า desktop PC เนี่ยมีความหลากหลายในการเลือกซึ่งอุปกรณ์สำคัญในส่วนของ desktop PC ก็คืออยู่หน้าเลยครับมอนิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมา select คำว่ามอนิเตอร์ก่อนว่าคำว่าเวลาเราเลือกมอนิเตอร์เนี่ยเลือกอะไรบ้างเอาละครับเกิดมาพอสมควรแล้วเรามาซิงเล็กกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีทั้งหมด3รุ่นอยู่ตรงหน้าน้องโมเลยได้เลยนะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทดีๆครับบริษัทดีกันนะครับที่ให้สินค้าดีๆมารีวิวในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะมีถึง3ตัวเลยด้านหน้าต้องบอกว่าจอ3ตัวนี้มีความแตกต่างกันเลือกให้เหมาะสมด้วยแตกต่างกันแค่ไหนยังไงคะพี่ก๊อฟลองซิงเล็กให้ดูเรามาดูที่รุ่นแรกเลยครับค่ะเป็นรุ่นในส่วนของ Dell S2240Tนะครับสเปคของเขาเป็นอะไรและราคาเขาเป็นยังไงเราไปดูกันครับไปชมค่ะเป็นไงโอ้โหหน้าจอเป็นทัชเป็นไงนะใช้ได้น่าใช้น่าใช้น่าใช้มาดูที่หัวข้อ performance ก่อนนะครับ performance ของตัวนี้มันมีอะไรบ้าง1ตัว performance อันดับแรกของจอเนี่ยเราต้องไปดูที่ความละเอียด resolution เป็น full high def ก็มองในเรื่องของความละเอียดอะไรก็ต้องชัดขึ้นใช่เหมาะกับมัลติมีเดียดูภาพยนตร์อย่างเงี้ย full high def ได้เลยนะครับส่วนของตัวความเขาเรียก contrast เนี่ยตัวนี้ได้ถึง 3,000 ต่อ1ซึ่งมากกว่าจอปกติเพราะจอปกติโดยทั่วไปจะเป็นคอนทัสแค่ 1,000 ต่อ1 นะครับทำให้หมายความว่าออกไปใช้กับนอกสถานที่ได้จุดเด่นของเขาตัวนี้ก็คือเน้นงานนอกสถานที่นะครับอาจจะเป็นเหมือนกับเอาไปใช้การทำกิจกรรมอ๋อเหมือนแบบไปออกอีเวนต์อะไรก็ได้แบบไปเปิดตัวสินค้าหรือว่าไปเปิดพรีวิวอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนมากที่พี่เห็นก็คือเขานำไปใช้กับพวกเคาน์เตอร์พวกในส่วนของห้างสรรพสินค้าเหมือนว่าเราเนี่ยเอาตัวนี้ไปแปะไว้แล้วก็พรีเซนต์สินค้าได้ด้วยเพราะมันสว่างมากนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของค่าสีตัวนี้ได้ถึง 84% ถือว่าใช้ได้ทีเดียวถือว่าใช้ได้ก็ดูทั้งหนังกราฟิกได้พอสมควรนะครับ performance อีกสำคัญก็คือเรื่องของ response ตัวนี้นะครับ response time เนี่ย12 ms นะครับก็ถือว่าต้องบอกว่าสำหรับคอเกมอาจจะยังไม่ถูกใจมากค่ะแต่ว่าเน้นในเรื่องของมัลติมีเดียพวกดูภาพยนตร์ดูภาพยนตร์หรือการใช้เวอร์กับ Windows 8access ตึ้งๆๆมันก็ถือว่าตอบสนองได้ดีเหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องสำคัญสำหรับ performance ก็คือพลังงานพี่ใส่ใจพวกนี้มากเพราะว่าจอกินไฟแค่20วัตต์ก็ถือว่าไม่มากถือว่าน้อยเลยนะครับก็คือไม่ได้มากจนเกินไปนะครับมาดูที่ดีไซน์ดีกว่าตัวนี้ไฮไลท์ของมันก็คือดีไซน์เป็นยังไงนะครับเรามาลงรายละเอียดนิดนึงดีไซน์ตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับพอร์ตเนี่ยเชื่อมต่อให้เกรด B ให้เกรด B เพราะอะไรเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น DVI HDMI หรือ VGA พอร์ตได้ถึง3พอร์ตนะครับแต่ว่าทำไมถึงไม่เป็น A เนื่องจากขาดพอร์ต USB ไปนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นเพราะจริงๆว่าตอนนี้จอทั่วไปเนี่ยจะต้องมีพอร์ตเรียกต่อพวกแฟลชไดรฟ์บ้างทำให้ง่ายในการสะดวกในการใช้งานนะครับบางทีมีแฟลชไดรฟ์อันนึงแล้วก็ใช้งานได้เลยคือแทนที่ว่าจะต้องมาเสียบตัว PC ใช่ไหมก็สามารถเสียบผ่านจอได้อันนี้ก็คือควรจะเป็นแบบนี้นะครับการออกแบบตัวเครื่องเนี่ยครับเหมาะมากเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับระดับหน้าจอเนี่ยได้ถึง60องศาซึ่งสามารถปรับให้ลดลงมาให้เหมือนกับเป็นง่ายในการเรียกว่าใช้งานเหมือนคีย์บอร์ดเลยเหมาะมากถ้าเกิดคุณต้องการใช้ทำให้เป็นมัลติทัสสำหรับ Windows 8ตอบโจทย์เลยตัวนี้นะครับมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ด้วยเช่น Visa ตัวนี้ก็เรียกหรือตัวที่เป็นวิดีโอวอลแปะอย่างที่บอกว่าแปะกับผนังได้เลยอันนี้ก็ตอบโจทย์ติดตั้งแบบว่าฝาผนังเหมาะกับการพรีเซนต์อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่นะครับอันนี้เหมาะมากคือการดีไซน์ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับมาเพิ่มในเรื่องของคุณสมบัติพิเศษค่ะไฮไลท์ตัวนี้ก็คือมัลติทัชรองรับได้10จุดคือหมายความว่าคุณสามารถใช้ทั้งหมด10นิ้วเลยทัชพร้อมกันแตะพร้อมกันก็เหมือนกับว่าเราเมื่อกี้ที่บอกปรับได้เป็นคีย์บอร์ดได้เลยอ๋ออย่างงี้ก็สะดวกสบายเลยเป็นคีย์บอร์ดไปเลยใช่ครับหรือการย่อขยายก็ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องของภาพเนี่ยทำให้รองรับในการเล่นในสนุกสนานมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับในตัวของเทคโนโลยีที่เป็นตัว
ขาเรียกมุมมองได้178องศา178องศานั่นหมายความว่าเรามองในระยะเอียงๆเราก็เห็นใช่ครับใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยี VA นะครับตัวนี้จะบอกว่าทำให้มุมวิวแองเกิลเนี่ยมุมมองได้มากขึ้นนะครับก็ตอบโจทย์หมายความว่าคุณสามารถไปพรีเซนต์หรือใช้งานได้หลายๆคนนะครับมาดูที่อีกอันนึงก็คือไฮไลท์ของตัวนี้ก็คือมีอันนึงก็คือ Display Monitor คือซอฟต์แวร์ตัวนี้มันสามารถใช้โปรแกรมในการจัดการหน้าจอได้แบ่งหน้าจอได้ทำงานง่ายขึ้นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเดลด้วยนะครับและที่สำคัญจุดเด่นนอกจากตรงเมื่อกี้ที่บอกทั้งหมดแล้วเรื่องของวารันตีครับสำคัญมากสำหรับเดลพิเศษอยู่ที่ว่าเดลเป็นบริษัทเดียวที่เรียกว่าการออนไซต์ออนไซต์ของเดลนั้นจะเป็นเดลแบบออนไซต์เซอร์วิส3ปีเต็มหมายความว่าจอตัวนี้ถ้าเกิดมีปัญหานะครับเขาจะส่งพนักงานไปเช็คแล้วก็เปลี่ยนมอนิเตอร์ให้ถึงที่ถึงที่เลยแต่มอนิเตอร์ที่เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นมอนิเตอร์ที่เขาจะดูในส่วนของเขาเรียกว่ามอนิเตอร์ทดแทนนะค่ะไม่ใช่บอกว่าใหม่แกะกองนะจะเป็นมอนิเตอร์ที่สภาพดีแต่ว่าเปลี่ยนทดแทนให้เลยเพื่อที่ให้ใช้งานได้ใช่คือเป็นตอบโจทย์นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับ3ปีเต็มนะครับเป็นไฮไลท์ตรงนี้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงมาเร็วมาดูตัวนี้ใหญ่ขึ้นค่ะสวยขึ้นหน้าจอขนาด27นิ้วโอ้โหมันชื่อรุ่นว่า Dell S2740L เมื่อกี้ T คือ Touch L คือไม่ได้ทัชไม่ได้ทัชเป็น LED เป็น LED เรามาดูสเปคกันดีกว่าว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงไปดูกันครับเห็นสเปคแล้วหน้าจอใหญ่ใช่ไหมครับน่าใช้เลยค่ะเพราะว่าหน้าจอแบบกว้างๆเลยทีเดียวครับผมครับหน้าจอขนาดเป็น27นะครับก็จริงนะครับแต่ว่าเรามาดู performance กันดีกว่านะครับ performance อันดับแรกนะครับก็คือความละเอียดเป็น full high def นะครับก็คือขนาดความละเอียดนั้นก็ยังอยู่เป็นในส่วนของตัว full high def ถึงแม้ขนาดหน้าจอใหญ่ข้อดีก็คือเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องใช้ความละเอียดเยอะแต่ได้คุณภาพของจอเนี่ยกว้างขึ้นมุมมองนะครับเพราะบางครั้งในหน้าจอ27เนี่ยบางคนไปโฟกัสที่ความละเอียดอยู่ที่2005มันละเอียดเยอะแต่ว่าทำให้มุมมองมันต่างกันนะครับมาดูที่คอนทราสต์ดีกว่าคอนทราสต์ตัวนี้ได้พันตอนหนึ่งก็คือเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานในห้องในออฟฟิศอะไรทั่วๆไปจะไม่เหมาะเหมือนตัวแรกตัวนั้นตัวนี้จะเป็นออกแบบนอกสถานที่ใช่ไหมครับมาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเรื่องของไบเน็ตไบเน็ตตัวนี้มากกว่าเพราะเป็น270นะครับทำให้ในเรื่องของงานพวกงานภาพยนตร์ละมันก็อย่างที่บอกว่าการปรับหรือแสงหรืออะไรพวกนี้มันจะดีกว่านะครับมาพร้อมกับค่าสีนะครับก็อยู่ที่ 84% เหมือนกันนะครับแต่ที่ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือเรื่องของ response time ได้7มิลลิเซกก็หมายความว่าคอเกมจะชอบมากเพราะว่ามีความตอบสนองที่แบบว่าค่อนข้างไวไวนะครับปุ๊บปั๊บแล้วจอใหญ่ด้วยไงแต่ว่าถ้าแบบบางคนบอกว่าทำไมบางจอเนี่ยมันอยู่ที่4มิลลิเซก2มิลลิเซกต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณภาพจอตัวนี้เป็นระบบอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นจอแบบ IPS นะครับมาเพิ่มอีกนึงก็คือเรื่องของพลังงานพลังงานอยู่ที่21วัตต์21กินไฟกันไปนิดเดียวหน้าจอใหญ่กว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่ากินไฟนิดเดียวเห็นไหมมาดูที่ดีไซน์พอร์ตตัวนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาเนี่ยครบเป็น A เพราะว่ามีทั้งพอร์ต VGA DVI นะครับ HDMI นะครับเรียกว่าครบครบเลยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัว USB ด้วยมี USB พอร์ตที่พี่บอกว่าไว้เสียบอุปกรณ์เสริมไปด้วยนะครับมาพร้อมกับการออกแบบดีไซน์ในการปรับแต่ว่าตัวนี้การปรับเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกใจมากเท่าไหร่เพราะว่าปรับระดับได้แค่โก้งเงยเนี่ยไม่มากนะถ้าเกิดปรับระดับคือได้แค่4องศากับ12องศานิดหน่อยนิดหน่อยนะครับซึ่งทำให้อาจจะบอกว่าไม่เหมาะการที่ใช้งานได้หลากหลายแต่ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาสามารถต่อวีซ่าหรือต่อเขาเรียกแขนกลได้หรือต่อที่ติดผนังได้อันนี้ก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้ก็แก้ไขตรงนี้กับพื้นที่ที่ไปติดตั้งได้ใช่ครับมาดูที่คุณสมบัติดีกว่าคุณสมบัติตัวนี้ก็คือเทคโนโลยีตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้เป็นหน้าจอแบบเทคโนโลยีแบบ IPS monitor นะครับก็ต้องมองมุมมองวิวแองเกิลก็คือ178องศาทำให้มุมมองกว้างขึ้นนะครับมาพร้อมกับในตัวของตัวซอฟต์แวร์ในส่วนของซอฟต์แวร์แมเนจจัดการจัดการเนื่องจากจอขนาดใหญ่บางทีเราต้องไม่ได้เปิดหน้าจอเดียวเราต้องการเปิดหลายๆหน้าต่างหลายหน้าต่างเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็มีซอฟต์แวร์จัดการนะครับก็คือจะมากับตัวเครื่องตัวนี้เลยใช่แล้วมีซอฟต์แวร์มันมาแถมมาในกล่องโอ้โหสุดยอดจัดการง่ายๆนะครับแล้วก็จริงๆคุณสมบัติอีกอันนึงก็คือที่ออกแบบมาหน้าจอแบบไร้ขอบเพื่อต้องการให้การต่อจอเพิ่มหมายความว่าตอนนี้เป็นเทรนด์ก็คือต่อ3จอ2จอต่อเครื่องเดียวอย่างเงี้ย
ทำให้รอยต่อจนการต่อจอเนี่ยมันไม่ถูกลดทอนไปนี่ก็เป็นส่วนสำคัญของจอใช่ใช่เคยเห็นบางทีแบบว่าทำงานกราฟิกหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนังภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะใช้งานได้ดีเลยใช่ครับมาดูที่วารันตีนะครับหัวข้อสุดท้ายตัวนี้ก็คือเรื่องของประกันก็ยังประกัน3ปีออนไซต์เหมือนกันของจากเดลโดยตรงนะครับทำให้สะดวกในการใช้งานมาต่อที่รุ่นตัวนี้ดีกว่าครับชื่อรุ่นว่า U2913WM ค่ะหน้าตาแปลกไหมน้องโมยาวไหมแปลกๆคือจะรู้สึกจะยาวกว่าตัวนี้ด้วยถูกไหมคะอัตราส่วนตัวนี้เป็นตัวอัตราส่วนพิเศษเราอยากรู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับสเปคน่าสนใจเลยไหมน่าสนใจเลยไม่ใช่เฉพาะรูปทรงเขาที่แบบว่าน่าสนใจนะเพราะมันจะแตกต่างกับเมื่อกี้เลยนะครับสเปคที่แตกต่างกันเลยนั้นเราไปดู performance ดีกว่าว่า performance เขาเป็นอะไรบ้างนะครับ select กันเลยนะครับอันดับแรก performance ตัวนี้นะครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่มากกว่า high def แล้วเป็นความละเอียดหน้าจอแบบ 2500x1800 นะครับซึ่งเป็นหน้าจอที่มันแตกต่างกว่าจากเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆในส่วนของอัตราส่วนของเขาเรียกว่าอัตราส่วนภาพเนี่ยเป็น21:9มันจะเป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆนะครับมาพร้อมกับคอนทราสต์เรโชก็คือค่าตัวนี้ก็คือยังอยู่ที่1,000:1เหมือนกันยังเป็นปกตินะครับแต่ที่มันต่างก็คือ brightness ตัวนี้300เลยโอ้โหเหมาะกับการทำงานพวกกราฟิกงานกราฟิกนะครับเหมาะมากนะครับสามารถปรับความเขาเรียกความสว่างของแสงได้มากขึ้นค่ะแล้วก็สามารถออกไปงานข้างนอกได้outdoor อะไรอย่างนี้นะครับค่ะมาเพิ่มกับอีกหนึ่งเรื่องของค่าสีอันนี้จะแตกต่างชัดเจนเพราะตัวนี้ตอบโจทย์ค่าสีที่เป็นเครียก sRGB พวกงานภาพได้ถึงมากกว่า 99% นี้ถือว่าดีเลยสำหรับออกแบบงานกราฟิกได้เลยนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติตัวนี้ performance ตัวนี้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ response time นะครับตัวนี้ได้8 มิลลิเซคน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นระดับที่ใช้ได้เลยทั้งเล่นเกมก็ได้ทั้งงานกราฟิกก็ได้นะครับแต่ว่าพลังงานจะกินมากกว่าขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันก็อยู่ที่32 วัตต์ก็ถือว่าประมาณ 50% นิดนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเกิดใช้งานเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าสามารถรองรับอุปกรณ์การต่อเชื่อมต่อได้มากขึ้นสูงสุดถึง90 วัตต์ใช้งานอย่างต่อเนื่องคือ performance ในการเสียบเรียกมอนิเตอร์อุปกรณ์เสริมเยอะนะครับเพราะว่าอะไรเราไปดูที่ดีไซน์กันเลยครับดีไซน์ตัวนี้เนี่ยครับพอร์ตเรียกว่า A เลยจริงๆผมอยากจะให้ A บวกเลยซ้ำ A บวกบวกไปเลยเพราะมีทั้งDisplayPort Mini DisplayPort นะครับมี USB 4 port ไว้ต่อนะครับมาพร้อมกับอีกอันนึงก็คือตัว Display Out อันนี้จะไม่มีเลย Display Out คือเอาสัญญาณออกได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้สามารถต่อจอแบบเดียวกันพ่วงออกไปเป็นเขาเรียกโครนจอได้เลยอันนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันก็คือเหมือนต่อกันไปอย่างไรได้เลยแสดงผลภาพได้เลยมีซอฟต์แวร์แต่ตรงนี้น่าล่ะพี่กอล์ฟถึงแบบอยากให้เป็น A บวกๆเลยใช่นะครับมาดูที่ในเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์ตัวนี้สามารถปรับระดับคือเขาเรียกว่าหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับปรับระดับสูงได้ก็คือ130 มิลลิเมตรนะครับทำให้ง่ายขึ้นในการปรับในการมุมมองนะครับพร้อมกับการแน่นอนครับต่อแน่นอนต่อแถมกลได้ต่อวีซ่าได้นะครับทำให้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยในเรื่องของดีไซน์ออกแบบมานะครับคุณสมบัติพิเศษดีกว่าไฮไลท์ตัวนี้เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษแบบใหม่นะครับมาที่อัตราส่วน Respect Ratio ก็คือตัวนี้ได้21:9นะครับเปรียบเทียบก็เหมือนการทำหน้าจอ2จอซื้อ1เหมือนได้2ทูนวันเลยทูนวันเลยเพราะว่าเวลาเราใช้โปรแกรมเปิดปุ๊บเนี่ยเราสามารถให้ความอัตราส่วนภาพเปิด2โปรแกรมหน้าจอความเขาเรียกอัตราส่วนภาพเท่ากันเปรียบเสมือนมีจอ15 นิ้ว2 จอนะครับอัตราส่วนเท่ากันเลยคุณผู้ชมนะครับมาเพิ่มอีกอันนึงก็คือเรื่องของ view angle นะครับมุมมองได้178 องศาเพราะอะไรเพราะเป็นแบตเตอรี่ IPS นะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับมาพร้อมกับตัว display out highlight ตัวนี้เหมือนกันเนี่ยที่บอกว่าสามารถต่อพอร์ตจอเนี่ยเสริมจอได้นะครับก็คือหมายว่าจอรุ่นเดียวกันนะต่อ2จอแบบนี้เหมือนกันโคนจอนะครับวารันตี3ปีเหมือนกันออนไซต์นะครับในส่วนของวารันตีก็3ปีนะครับค่ะเอาล่ะมาทั้งหมด3รุ่นแล้วเป็นไงบ้างน้องโมโอ้โหดูจากการใช้งานแล้วจริงๆดูเหมือนคล้ายๆกันนะคะก็จะขยับมาแต่แตงโมจะชอบตัวสุดท้ายเนี่ยพอรู้สึกว่า
จอกว้างแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างดีเหมือนเอา2ตัวเนี้ยมารวมกันเป็นตัวนี้ถูกไหมคะเพราะว่าตัวนี้ก็ออกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วความตอบการตอบสนองก็ค่อนข้างสูงนะครับค่ะแต่อย่าลืมว่าเราต้องเลือกละงั้นให้ผมเลือกให้เลยนะครับว่า3ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างไปเลยค่ะครับผมDell 2240T เหมาะกับกลุ่มใช้งานแบบครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานเพราะเป็นการรองรับหน้าจอแบบทัชสกรีนเน้นความบันเทิงด้านมัลติมีเดียและรองรับเกมที่เป็นแบบทัชสกรีนได้ Dell S2740L เหมาะมากกับกลุ่มผู้ใช้งานด้านกราฟิกและมัลติมีเดียหรือเกม3มิติหรือการต่อหน้าจอมากกว่า1หน้าจอเพราะความเร็วและมุมมอง178องศาDell U2913WM เหมาะมากกับกลุ่มผู้ใช้งานด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารงานดูตลาดหุ้นหรืองานกราฟิกต่างๆเพราะจอ U2913WM สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองและการแบ่งสัดส่วนจอแบบ1ต่อ1เสมือนมีหน้าจอ2หน้าจอพร้อมกันในเครื่องเดียวเป็นไงน้องโมจะชอบเหมือนพี่ไหมใช่ตอนยี่สิบเก้าเนาะยี่สิบเก้ามันดูแบบดูตลาดหุ้นก็ได้ใช่ดูแบบว่ากว้างๆเห็นชัดด้วยตึ้งตึ้งนะครับนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกครับเลือกสินค้าต้องควรจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะเพราะว่าการใช้งานไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดผู้ใช้ตามบ้านก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับทัชสกรีนได้ค่ะบนคอเกมกราฟิกตัวนี้ก็เป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดต้องการให้เป็นเชิงธุรกิจหลากหลายตัวนี้นะครับถูกต้องนะคะเรียกว่าทวินวันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก๊อปปี้มากๆเลยนะคะอุตส่าห์มาแนะนำให้กับแตงโมร้องคุณผู้ชมนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมนะคะจะได้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับมอนิเตอร์นะคะตรงนี้เลยนะคะสำคัญนะใช่คุณผู้ชมก็เลือกไปใช้ตามความเหมาะสมเพราะพี่ก๊อฟซีเล็กให้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรายังไม่หมดสาระดีๆแบบนี้ ช่วงหน้าพี่โป้พี่โป้นี่แบบแต่ละสัปดาห์นี่อัดสาระมันแน่นๆจัดเต็มจัดเต็มอาทิตย์นี้เขาก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะกับช่วงหน้านะคะพบกับพี่โป้แน่นอนนะคะในช่วง Cat Business ค่ะครับกับเข้ามาพบกับช่วง Cat Business ครับช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่เราแนะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านธุรกิจนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถไปปรับกับองค์กรของท่านเองได้นะครับโดยจากกูรูผู้รู้จริงครับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงของเราครับบก.โป้ครับครับสวัสดีครับแน่นอนครับพี่โป้มาพร้อมกับข้อมูลดีๆเสมอนะครับครับสาระดีๆแน่นอนนะครับครับถ้าเรื่องไร้สาระต้องทอจ่ายเราตอนรายการครับครับผมก็แน่นอนครับวันนี้นะครับก็พี่ผมว่ามีคำถามนึงที่ผมเห็นว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปัญหาของวงการไอทีเลยใช่ครับก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับถูกแฮกหลุดไปนะครับพี่โป้พอจะทราบข่าวนี้ไหมฮะก็ทราบนะครับก็เป็นข่าวที่เอามีดาราใช่ตัวดาราเอาภาพขึ้นไปไว้บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วปรากฏว่าโดนจารกรรมข้อมูลนะครับโดนขโมยไปแล้วก็ทีนี้ก็ไปเปิดเผยไงไปเปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตสุดท้ายก็เป็นข่าวอย่างที่เราเห็นกันถือว่าผิดมากนะครับอันนี้ก็ผิดทั้งพรบ.คอมพิวเตอร์แน่นอนเลยและสุดท้ายคนที่นำภาพขึ้นไปเนี่ยก็รู้สึกจะโดนตัดสินจำคุกไปแล้วนะครับแฮกเกอร์นะครับต้องระวังนะครับ คือจริงๆเนี่ยเราไม่แนะนำนะเพราะว่าความส่วนตัวทุกคนแต่ก็ระวังเตือนท่านผู้ชมนะครับหลายคนที่ชอบถ่ายภาพส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ไปฝากข้อมูลบนมันอาจจะอันตรายเพราะจริงๆคำถามที่ผมอยากจะถามพี่โป้เนี่ยก็คือความจริงแล้วการเรียกว่าความปลอดภัยด้านข้อมูลจริงของ IT เนี่ยของบุคคลที่ใช้เนี่ยมันปลอดภัยจริงไหมพี่ต้องเรียนก๊อฟแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับอย่างนี้ครับคือความปลอดภัยในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่เป็น 100% ต่อให้คุณลงระบบ security เป็นล้านนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลอดภัยใช่ครับถึง 100% ไม่มีท่านผู้ชมต้องฟังไว้นะครับเพราะว่าบางท่านผู้ชมบอกเฮ้ยแน่นอนฉันอยู่กับฉันเนี่ยเครื่องอยู่กับฉันต้องปลอดภัยอยู่แล้วไม่ใช่ครับแต่อย่างนี้ครับเราสามารถที่จะบรรเทาลงครับบรรเทาความเขาเรียกความเสี่ยงลงจากเคยใช้ระบบที่1ก็เติมระบบที่2เป็นระบบสำรองคือถ้าภัยคุกคามเล็ดลอดเข้ามาจากเครื่องมือที่1ใช่ไหมฮะเราก็ยังมีเครื่องมือที่2เนี่ยคอยป้องกันไว้นะครับ3 4เป็นชั้นๆไปครับผมนะครับก็คือจริงๆต้องควรว่าอย่ามองว่าเอ้ยฉันมีโปรแกรมอยู่ตัวนึงครับซัพพอร์ตแล้วฉันพอแล้วไม่ใช่ไม่ได้ครับต้องเรียกว่าต้องการสร้างเขาเรียกสร้างระบบป้องกันเยอะๆหน่อยใช่ครับเอาละครับพี่โป้เรื่องของแนวโน้มความปลอดภัยในปัจจุบันเนี่ยครับพี่โป้มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
ณวันนี้นะครับต้องก็ไปดูข้อมูลมาในเรื่องของแนวโน้มความปลอดภัยนะครับผมก็ไปหยิบข้อมูลจากไทเซอร์ครับซึ่งเป็นองค์กรหน่วยงานความปลอดภัยของบ้านเราเนี่ยครับผมครับของภาครัฐใช่ครับก็ชี้ออกมานะครับชัดเจนเลยว่าความปลอดภัยนะครับความเสี่ยง security ต่างๆเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นคือมันอันตรายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มความปลอดภัยของ malware hacker เก่งขึ้นจากเคยอย่างเช่นเราhacker สมัยก่อนเนี่ยกว่าจะเจาะระบบใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมงเดี๋ยวนี้เป็นแค่นาทีไงเจาะกันแค่ 10-20 นาทีเหมือนในหนังเลยใช่ครับที่แบบนั่งปุ๊บจะแฮกใครเดี๋ยวขอหยิบมือถือมาต่อแป๊บเดียวได้เลยนั่นเลยครับผมนะครับถ้าเราสังเกตอย่างเช่นพวกเข้าไปประตูเข้าไปในห้องเนี่ยเราเขาสามารถที่จะเอาอุปกรณ์บางอย่างแคล็กนะครับกล้องวงจรปิดอะไรทำได้หมดเลยเพราะจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ระบบทุกเทคโนโลยีนะครับนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกว่าไปประสานด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เองเดี๋ยวนี้แทนที่เมื่อก่อนเราต้องใช้กุญแจเปิดครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกว่าเป็นระบบชิปใช่ครับต้องบอกถ้าเกิดมันล็อกดีไหมก็ดีแต่ถ้าเกิดจังหวะที่จังหวะพลาดไงเดินมาปุ๊บเอ้ยเรากำลังอยู่ใกล้ๆใช่ไหมมีสัญญาณอยู่ใกล้แล้วอีกคนนึงเป็นโจรยกตัวอย่างเข้ามาถึงกดปุ่มไปเลยอย่างเงี้ยมันก็อันตรายต้องป้องกันไว้เหมือนกันครับแล้วอย่างเช่นในปัจจุบันนี้เนี่ยครับผมอุปกรณ์อย่างเช่นโมบายดีไวซ์นะครับพวกแท็บเล็ตสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆพวกนี้ก็เป็นอันตรายยิ่งเอาไปใช้ข้างนอกอย่างในกรณีของ BYOD นะครับก็คือเอาไปใช้ด้วยแล้วติดไวรัสจากข้างนอกมานะครับโดนฝังโทรจันทร์มากลับเข้ามาในองค์กรเราไม่รู้ที่ติดเครื่องเพื่อนเต็มไปหมดเลย มันจะเป็นอย่างนี้เป็นรูรั่วของระบบไปเลยครับบางรายยิ่งกว่านั้นในโรงงานบางแห่งครับผมตั้มใดเนี่ยโจรเนี่ยพวกแฮกเกอร์เนี่ยเอาตั้มใดมาใส่ข้อมูลที่เป็นโทรจันทร์มาแวร์นะครับไปโปรยไว้ตามใกล้ๆอ๋อแจกฟรีเหมือนกันมันก็ว่าแจกฟรีเลยเหมือนกับเก็บได้แล้วพนักงานโรงงานไม่รู้เรื่องอ้าวเจอทำไดขนาด8ดีใจวิ่งเข้าไปเลยเสียบทำงานทันที execution เลยพวกมาแวร์ทำงานแบบไม่รู้ตัวเลยใช่ครับติดกันทั้งโรงงานมันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมต้องระวังนะครับต้องเรียนรู้และอัปเดตจากเราด้วยเหมือนกันว่าเนี่ยครับเป็นข้อคิดดีๆนะครับบางท่านอาจจะไปแบบเคยเจอจริงๆกับตัวเองว่าเฮ้ยเจอแฟลชไดรฟ์เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเปล่ารีบไปเปิดก่อนเลยจริงๆไม่มีคือมองไม่เห็นมันใช้แบบการบังตามีซอฟต์แวร์เรามองไม่เห็นหรอกข้างในมันมีอะไรแต่จริงๆแล้วตัว execution มันหลบอยู่ถ้าเป็นไม่ใช่ user ถ้าเป็นคนที่เป็น IT เนี่ยเขาจะรู้เขาจะต้องสแกนแต่ถ้าเป็น user ทั่วไปอย่างพวกคุณผู้ชมนะครับอาจจะไม่รู้เจอทำได้ก็ลองเปิดดูไม่มีอะไรนี่ก็เอาไฟล์ไปเก็บเพราะมันก็อาจจะแบบซ่อนไว้อยู่ในแฟลชไดรฟ์ใช่ครับพี่โป้ครับแล้วอุปกรณ์อะไรครับหรือซอฟต์แวร์อะไรที่เขาใช้ในการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันเนี่ยครับที่นิยมกันก็ถ้าในเชิงขององค์กรนะครับต้องบอกว่ามีอุปกรณ์ที่เป็นแอปไพแอนต์ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราต้องแยกก่อนเป็นผู้ใช้อย่างพวกเราเนี่ยเราจะใช้สมาร์ทดีไวใช้โน้ตบุ๊กใช้ PC ครับผมเราก็ลงพวกซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสแอนตี้แมลแวร์นะครับแล้วก็พวกแอนตี้ต่างๆที่เป็นซอฟต์แวร์เบสนะครับฝังไว้ในเครื่องแต่ถ้าเป็นองค์กรล่ะก็คือเขาจะใช้พวกแอปไพแอนต์แอปไพแอนต์ก็คือตัวบ็อกซ์นะครับเป็นบ็อกซ์เลยไม่ว่าจะเป็นไฟวอลเรียกว่าอุปกรณ์เลยอุปกรณ์เลยเป็นชิ้นๆไฟวอล IDS IPS นะครับ Email Security Gateway นะครับพวก Network Access Control นะครับคำศัพท์พวกนี้นะครับอย่างที่เคยเรียนก๊อฟแล้วก็คุณผู้ชมไปแล้วมันจะค่อยๆมานะครับถ้าติดตามรายการ Cat Fire IT เนี่ยจะมาเรื่อยๆเราจะขึ้นข้อความอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาลองไปเสิร์ชดูก็ได้ใช่ครับถือถ้าสงสัยนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับมาเลยครับส่งมาทางFacebook ของเรานะครับผมหรือจริงๆเรามี Twitter ทั้งสองท่านนะครับสอบถามมาได้นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับครับว่าอยากรู้ตัวไหนเป็นพิเศษอย่างนี้นะครับพวกอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอุปกรณ์ที่เป็นแบบ standalone ซื้อไฟล์วอลก็1ตัวคุณก็ยัดเข้าไปที่แล็กเซิร์ฟเวอร์เอาไปต่อเลยอุปกรณ์เสริมเข้าไปใช่ครับอย่าซื้อ NAC ก็คือ Network Access Control ก็ยัดเข้าไปนะครับเป็นทีละตัวทีละตัวที่เมื่อกี้เราบอกว่าแค่วันนี้ตัวเดียวไม่พอมันจะต้องอัดเข้าไป1 2 3แล้วแต่เป็นก็เรียกว่าต้องการความปลอดภัยขนาดไหนใช่อาจจะเป็น3ระบบวาง1 2 3เพื่อเป็นกำแพงกั้นไว้ต้องเลยครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ data นะครับข้อมูลใครรู้เร็วรู้ก่อนนี่เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันในบทในเชิงธุรกิจนะฮะครับครับพี่โป้เมื่อกี้นอกจากเทคโนโลยีที่เป็น standalone ที่ติดตั้งแล้วยังมีเทคโนโลยีอย่างอื่นมั้ยครับพี่ก็มีครับเมื่อกี้เป็นแบบบล็อกๆใช่ๆ1ต่อ11บล็อกก็มี1ฟังก์ชันการทำงานนะครับแต่ยังมีอีกแบบนึงนะครับแบบที่เป็นแบบ UTM
Unified Threat Management นะครับเป็นการรวมศูนย์ความปลอดภัยในบ็อกซ์เดียวโหน่าสนใจมากเลยครับอันนี้ก็อันนี้เนี่ยเป็นจริงๆแล้วก็มีมาประมาณสักถ้าดังๆก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับเป็นเค้าเรียกว่าone stop shopping เลยครับอยู่ที่เดียวอยู่ในจุดเดียวเลยคือก็เป็นอุปกรณ์ unify ชื่อมันก็ทรงตัวอยู่แล้วว่าเป็นการรวมศูนย์ threat management ก็เอาไว้การบริหารจัดการภัยคุกคามนะครับจุดเด่นของตัว UTM เนี่ยนะครับครับเป็นอะไรบ้างครับพี่ที่ทำให้ถ้าสมมติเป็นในส่วนขององค์กรองค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยต้องสนใจตัวนี้ครับมันมีจุดเด่นอะไรครับพี่คืออย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นองค์กรที่เป็นlarge enterprise องค์กรขนาดใหญ่อย่างยกตัวอย่างปตท.นะครับ SCG ยกตัวอย่างเงี้ยหรือว่าแบงค์ใหญ่ๆใช่ครับแบงค์น่าจะเป็นแบบต้องสำคัญมากเลยพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้พวกอุปกรณ์ standalone firewall ก็1ตัว IDS ก็1ตัว IPS ก็1ตัวเพราะว่าเขามีงบประมาณการลงทุนนะครับเยอะสูงพวกนี้เนี่ยซื้อไปเลยเป็นบล็อกเพราะว่ามีพนักงานจำนวนมากแต่ถ้าเป็นองค์กรแบบพวกเราเนี่ยSME 10ท่าน5ท่าน20ท่านไอการที่จะไปลงทุน1บล็อก1ตัวมันมีราคาสูงไงเพราะว่าราคาไฟวอลบางตัวเนี่ยก็เป็นล้านนะฮะใช่ครับเป็นล้านเป็นล้านนะครับท่านก็คือถ้าบอกว่าจริงๆถ้าเกิดถ้ามองว่าคุ้มไหมอาจจะคุ้มในระยะยาวถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าฉันอยากจะลงทุนระยะที่แบบให้เห็นผลขึ้นระยะสั้นไม่ต้องลงทุนเยอะอันนี้ก็ถือว่าสูงเหมือนกันสูงมากสำหรับองค์กรแบบพวกเราเนี่ย1ล้านบาทไปซื้อตัวหนึ่งไม่คุ้มเลยนะครับเขาก็เลยต้องออกตัว UTM แบบรวมศูนย์เข้ามาเลยจัดการตัวนี้นี่ก็มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงแสนจนถึงล้านก็แล้วแต่น่าสนใจมากเลยครับพี่ก็อัดฟีเจอร์อย่างเช่นมีไฟวอลล่ะนะครับมีฟิลเตอร์ลิงครับผมนะครับมี Network Access Control มี IPS IDS ก็แล้วแต่บางรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็คือทำให้องค์กรเนี่ยช่วยประหยัดงบประมาณไปคือจุดเด่นของ UTM นี่ก็คือเรื่องของราคาที่ถูกลงรวมและความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นจุดเด่นแตกต่างยังไงกับตัวที่เป็นระบบ standalone ครับคือถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราใช้ UTM ครับผมแล้วเราอยากจะใช้ฟังก์ชัน firewall ครับผมเราก็แค่ไปติ๊กในค่า setting ของเขาว่าอ่ะวันนี้ให้ทำหน้าที่เป็น firewall พรุ่งนี้เราเปลี่ยนก็ทำหน้าที่เป็น filteringหรือว่าเราอยากจะทำทั้งหมดก็ติ๊กไปหมดเลยที่เขามีฟังก์ชันซึ่งในคู่มือของอุปกรณ์เนี่ยจะบอกอยู่แล้วว่าทำอะไรได้บ้างแล้วเราอยากให้มันทำอะไรได้บ้างถ้าเราอยากให้มันทำไฟวอลก็ติ๊กไฟวอลให้มันเป็น IPS ก็ติ๊ก IPS ให้เป็น IDS ก็ติ๊ก IDS สะดวกง่ายได้สะดวกง่ายได้แล้วก็สามารถใช้เองได้เลยก็เรียกว่าง่ายมากง่ายครับง่ายแอดมินก็สะดวกคล่องตัวด้วยครับผมไม่ต้องมาจริงๆต้องบอกว่าสามารถเทรนกับคนที่จะมาช่วยเหลือได้อย่างเช่นจะไปพักผ่อนใช่ครับมาฉันสอนวิธีการติ๊กให้นะตั้งสเก็ตดูได้ด้วยถูกไหมครับพี่ถูกครับอ๋อนี่ก็ดีมากเลยครับก็ไม่ยากเลยอ่ะง่ายๆครับเรียกว่าตัว UVM เนี่ยดีมากแต่มันมีข้อจำกัดไหมพี่ครับอะไรบ้างที่แบบถ้าเกิดเราพูดถึง UVM แล้วอาจจะเป็นข้อจำกัดถ้าเกิดองค์กรอย่างผมเนี่ยต้องเลือกใช้และเผอิญว่าเอ๊ะข้อจำกัดตัวนี้เราควรรู้ไว้ก่อนในแง่ของการใช้งาน UTM เนี่ยต้องบอกว่าโอเคทุกอย่างเหรียญมันมี2ด้านครับผมนะครับด้านดีก็มีที่เราบอกไปแล้วว่าสามารถเป็นฟังก์ชันการทำงานต่างๆ1 2 3 4 5แต่บางองค์กรเนี่ยก็พบว่าบางอุปกรณ์บางรุ่นพบว่ามันช้าช้ากว่าที่เคยเป็นสมมุติเราเปิดฟังก์ชันหมด10ฟังก์ชันครับผมในการทำงานเนี่ยมันช้าไงฮะเพราะมันต้องทำงานทุกอย่างเลยใช่ไหมครับมันก็มีโหลดเต็มไปหมดก็อาจจะเรียกว่าถ้าเกิดต้องการความรวดเร็วครับในเรื่องของ performance เนี่ย standalone ดีกว่าแน่นอน standalone ดีกว่าครับแต่ว่าลงทุนเยอะกว่าลงทุนสูงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดเรามองว่าคุณต้องการที่ประหยัดงบหน่อยอาจจะรอนิดนึงก็ UTM ได้ตอบโจทย์ข้อจำกัดก็คือเรื่องของ performance เรื่องของเวลาเท่านั้นเองแล้วก็มีอีกส่วนนึงสมมุติว่าถ้าเกิดว่าวันนึงมันเกิดเสียหายคือก็ต้องยกไปทั้งกล่องไงแทนที่เราจะถ้าสมมุติว่าเป็น standalone firewall เจ๊งเรายังมี IPS ทำงานได้อยู่ก็คือยังมีตัวสำรองป้องกันไว้กำแพงที่1พังก็ยังมีกำแพงที่2อันนี้คือถ้าไปก็ไปหมดเลยก็เอาไปซ่อมทีเดียวเท่ากับคุณไม่มีระบบป้องกันเลยไงใช่ไหมฮะเสี่ยงมากเลยอันนี้คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับอ๋อนะครับเอาละครับพี่โป้ครับคำถามสุดท้ายเลยครับ UTM ละไอตัวเนี้ย UTM เนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างหรือมีพี่โป้สามารถแนะนำให้ผมหน่อยได้ไหมว่าถ้าเป็นท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะไปหาข้อมูลของ UTM จากผลิตภัณฑ์อะไรหรือแบรนด์อะไรดีครับก็วันนี้นะครับมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อที่อยากจะแนะนำนะครับก็อย่างเช่นที่ดังๆที่เป็นผู้นำต้องบอกเป็นผู้นำก็มี Fortinet
ผู้นำในตลาดนะครับก็มีทั้ง Fortinet คุ้นหูมากเลยนะครับมี SourceFi นะครับมีทาง Checkpoint SoForce นะครับแล้วก็ WatchGuard ที่กำลังมีเขาเรียกว่าตลาดกำลังดีนะครับได้รับการนิยมจากผู้ใช้งานซึ่งจริงๆต้องบอกว่าแต่ละแบรนด์ก็มีความจุดเด่นแตกต่างกันไปถูกไหมครับใช่ครับใช่อย่างก็ต้องเรียนว่าท่านผู้ชมนั้นก็อาจจะต้องเข้าไปศึกษาด้วยเหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอย่างที่บอกนะครับว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะถามคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาเป็นองค์กรแบบนี้เหมาะกับอะไรสามารถส่งคำถามมาให้เรา2คนได้ได้ครับเราจริงๆจะแนะนำคำตอบที่ดีๆให้นะครับว่าเป็นข้อแนะนำว่าเอ๊ะถ้าคุณเป็นองค์กรแบบนี้ลองดูตัวนี้ไหมนะครับครับผมก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมจะได้ข้อมูลดีๆนะครับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยเรื่องของการวางแผนในการจัดการระบบครับเพราะว่าต้องบอกว่าเฉพาะส่วนตัวเนี่ยยังรู้สึกว่าเสียหายแล้วนะเออแต่รูปหายเนี่ยยังรู้สึกอุ้ยไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นองค์กรนี่ยิ่งแย่เลยนะพี่และยิ่งวันนี้นะครับมันก้าวสู่ยุคเขาเรียกว่า data lake แล้วมากกว่า big dataเป็นทะเลสาบข้อมูลนะฮะอันนี้สำคัญเดี๋ยวจะเป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคต Data Lake นะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลที่อยู่ในนั้นเกิดหายไปโดนจรกรรมไปก็เสียหายถ้าเราไม่มีระบบป้องกันณวันนี้ใช่ครับเมื่อก่อนผมจำได้ว่าหนังหลายเรื่องหรือภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยครับจะเห็นว่าการจรกรรมข้อมูลโอ๊ยเราดูเป็นเรื่องตลกใครจะมาจรกรรมข้อมูลครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเนาะครับเพราะว่าสามารถนำมาใช้เป็นเชิงธุรกิจพาณิชย์ได้ด้วยครับผมถ้าพูดถึงหนังอีกนิดเดียวนะครับอยากจะแนะนำลองไปดูหนังเรื่อง Firewall เป็นหนังเก่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดในการแคล็กข้อมูลในการป้องกันในการจรกรรมข้อมูลโดยใช้ระบบ IT นี่แหละโอ้ฮะครับลองไปดูนะครับแล้วจะติดใจแต่อย่าไปทำตามอย่าไปทำตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหนังเองหรือเกมเองผมล่าสุดก็มีนะเกมที่เป็นแฮกเกอร์นะฮะก็ดูได้สร้างความบันเทิงครับแต่อย่าเรียนแบบไม่ดีนะฮะก็แต่อย่างบอกครับข้อมูลดีๆวันนี้สาระเต็มแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตในส่วนของข้อมูลสนุกๆดีกว่าในช่วงต่อไปดีกว่าครับพี่โป้ครับเตรียมคลิปแล้วใช่ไหมฮะแน่นอนครับงั้นไปพบกันเลยครับช่วงต่อไปช่วงแคสโซเชียลครับกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรานะคะกับช่วงแคสโซเชียลนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่พิธีกรอารมณ์ดี3ท่านเนี่ยมาประชันคลิปของตัวเองนะคะทำไมทำหน้าภูมิใจกันขนาดนี้สัปดาห์นี้ก็จะเห็นผลแล้วนะว่าครับนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้ก็มีคนจะถูกลงโทษเหมือนเดิมถูกครับพี่โป้ใช่ครับอ่าฮะแต่ว่าเปลี่ยนคนเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยผมทำท่าไปนะครับหลายๆท่าทางเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะถึงข่าวเขาแล้วถึงข่าวบางท่านแล้วนะครับก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะครับสังเกตจากอาการก็รู้นะครับก็นะครับเพื่อให้กันไม่เสียเวลานะครับผู้แพ้ก็ควรจะต้องทำหน้าแบบใครแล้วที่พี่โป้ทำแบบหน้าที่แบบอะไรนะให้แบบแปลกแปลกแปลกโมก็อาจจะต้องทำหน้าแปลกแปลกแต่อย่าแปลกมากนะครับทำยากมากอะค่ะเอาสัก3แอค3แอคเป็นเพื่อท่านผู้ชมนะเพราะว่าเทปนี้จะเป็นเพื่อท่านผู้ชมเลยนะคะเนี่ยเทปนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าที่เราจะหายไป2สัปดาห์นะครับก็เผื่อท่านผู้ชมเนี่ยก็คือจะได้ติดตามในวันเสาร์เปลี่ยนมาแล้วบอกว่าเปลี่ยนเป็นการออกอากาศวันเสาร์เวลา20 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาที่ช่อง Catch Channel ใช่ครับติดตามกันเยอะก็เลยบอกว่าวันนี้จะเป็นการลงโทษของน้องโมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเทปหน้าเราค่อยมารีเซ็ตใหม่ดีกว่าครับผมรอดแล้วรอดแล้วเรารอดแล้วแต่ว่าก็ยังมีการเดอะโหวตอยู่ดีครับกิจกรรมเดอะโหวตใช่ลองดูค่ะว่ากิจกรรมของเรานั้นจะเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้การไม่เสียเวลานะครับก็มาดูว่าน้องสาวสุดสวยของเราจะสวยในอีกแบบหนึ่งนะครับนับดีกว่าครับพี่โบครับทำยากมากเลยอ่ะปกติก็จะแบบว่านะครับขอ1ครับ1แอคอ่ะ1แอค1 2 3แอคที่1โอ้โหแอคที่2แอคที่2เธอยังสวยอยู่รู้สึกจะเป็นจูออนนี่เล็กนะอันสุดท้ายอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเอาเป็นภาพที่แบบคิดว่าสวยที่สุดแล้วกันให้โอกาส1 2 3นั่นนะนะครับลำบากมากกับแอคสุดท้ายเพราะพยายามยังไงก็รู้สึกจะเหมือนกับแอคแรกเลยนะชอบแอคแรกชอบแอคแรกมากเลยครับเอาละครับวันนี้ในเมื่อผมเนี่ยยังไม่โดนผมขอเปิดเป็นคลิปแรกครับได้เพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับได้ดูคลิปนี้ก่อนจะพบกันอีกสัปดาห์หน้าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงเคยมีหลายๆคนเซิร์ช Google ครับค่ะโอ้ยหนูนี่ใช้ประจำเลยถามอังกูอย่างเดียวเลย
Google เนี่ยเป็นเรียกว่าตอนนี้โด่งดังมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในการเซิร์ชถูกไหมครับนะจากดังก่อนแล้วก็มาเป็นพัฒนาเป็นสินค้าก็มีอยู่คลิปนึงที่ผมเห็นผมว่าเชื่อหลายคนอาจจะเคยเห็นบ้างผ่านตาบ้างนะครับว่าถ้าวันนี้ Google เป็นคนล่ะเฮ้ยอากูเป็นตัวตนจริงๆเหรออากูเขาจะจริงเหรออ่าสมมติเขาเป็นคนมนุษย์เนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างครับต่อ1วันอยากรู้ไหมอยากรู้อยากรู้นะคะงั้นเราไปดูกันก่อนครับชมเลยค่ะนี่นะครับถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยต้องมาหาแล้วแบบล็อกกูเกิลต่อแบบต่อแถวกันเลยโอ้โหคำถามที่ก็เป็นคำถามที่เราพิมพ์เข้าไปใช่ไหมWhat is อันนี้ก็คือเหมือนแทนคนพวกนี้ก็คือแทนที่เราเสิร์ชใช่ไหมเสิร์ชใช่ไหมครับวันนี้ดูเด็กคนนี้โอ้มีคำถามหลากหลายมากชอบเลยเด็กก็อยากรู้ไงใช่ดูตาต่อมินบางคำถามเนี่ยจะนิดนึงต้องแบบเซ็นเซอร์ Nathan sang the girls มีแบบใช่แตงวันเป็นคนที่แบบเสิร์ชเพลงอะไรเงี้ยเหมือนกันน่าจะเหนื่อยหน่ายแล้วนะครับดูน่าสงสารนะถ้าเขาเป็นคนจริงๆดูได้เลยครับนิวโอ้ด้วยทำไมไม่พิมพ์ทีเดียวดู really Patrick Castles มันเขาเซิร์ชใช่ไหมคำหนึ่งอ่ะไอ้เรื่องเดิมอ่ะมันเจออีกคำหนึ่งเป็นไงฮะนี่มีนี่นักธุรกิจไงถามเกี่ยวกับเรื่องแต่นี่เป็นเรื่องของยาเสพติดมันได้ไหมเนี่ยกูก็ต้องมีข้อมูลเยอะเหมือนกันครับมีก็คือเราอยากรู้อะไรจะถามซึ่งถ้าเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยก็คงอาจจะไม่ตอบทุกคำถามครับหรืออาจจะมีอารมณ์ในการตอบคำถามไหมค่ะอาจจะมีตอบโต้ถามทำไมเนี่ยจะเครียดมากคือถ้าเป็นคนมาถามเราไฟฟ็อกยังมีเรามีหน้าที่แบบ provide ข้อมูลให้จะสารภาพเคยเซิร์ชคำว่าดาวน์โหลดไฟฟ็อกพยายามสุดท้ายก็ยังงงเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะอันนี้ facebook.com my grandson Nathan no Dexter based on realว่ามันเป็นอะไรที่แบบไอ้นี่เนาะคือคนที่เป็นคนเสิร์ชนะก็คือผมว่านี่เป็นในส่วนไม่ไหวแล้วเป็นไงครับถ้าเกิดเป็นคนจริงๆผมว่าคงปวดหัวนะดูเนาะคงปวดหัวตั้งแต่คำถามแล้วพยายามด้วยใช่แต่จะบอกว่าดูจากคลิปเมื่อสักครู่เนี้ยอันนี้สารภาพคำว่าดาวน์โหลดไฟฟ็อกนี่แบบสะดุ้งเลยเพราะเคยไงเพราะว่าเผลอแบบไปลบแล้วก็แบบต้องดาวน์โหลดจริงๆอ่ะแล้วทุกวันต้องใช้คืออย่างเขาแล้วเขาก็จะนำเสนอว่าโหลดโครมไหมครับใช้โครมแทนไหมใช่ใช่ถ้าเป็นคนจริงอาจจะเป็นในส่วนของหนึ่งอารมณ์หรือการตอบคำถามปัญหาที่ก็ต้องมาค้นหาเนี่ยจริงๆก็บอกว่า Google เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าเป็นที่นิยมเพราะอะไรเพราะว่าให้คำตอบไปเกือบทุกคนนะครับแล้วก็ตัวคลิปนี้ยังมีต่อเนื่องอ๋อยังมีใช่ไหมครับท่านผู้ชมสามารถไปดูได้ค่ะต่อมาก็สุภาพสตรีบ้างสิโอเคโอเคปกติเนี่ยทุกคลิปทุกครั้งพี่จะเป็นพี่เปิดตลอดเลยก็ต้องไล่มาเรียนอย่างนี้โอเคได้เลยถ้างั้นจัดไปทีนี้แตงโมจะบอกว่าแน่นอนว่าสุภาพบุรุษเนี่ยก็ต้องชอบสุภาพสตรีสวยๆแต่งเสื้อผ้าน้อยชิ้นแน่นอนเลยใช่ไหมจะบอกว่าคลิปนี้ค่ะพวกเขาเหล่าเธอเนี่ยโมไม่แน่ใจว่าเขามีกระดูกกันหรือเปล่าอ๋อเป็นยังไงเป็นสุภาพสตรีที่ไร้กระดูกเหมือนไก่ทอดชื่อดังที่หนึ่งแต่อันเนี้ยไปชมกันดีกว่าไม่อยากบรรยายเยอะอะไปชมเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นก็อตทาเลนต์หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหอันนี้คงจะแบบว่าตั้งแต่สมัยก็อตทาเลนต์นะคะดูสังเกตดูไม่มึนหัวมากเหรอครับนี่ทุกทีนี่จะเป็นคลิปแบบออกกำลังกายใช่แต่อันนี้คือแบบเป็นความสามารถพิเศษของเขาอันนี้เป็นแค่แบบเปิดเบาๆนะคะเฮ้ยไม่หักเลยกระดูกไม่ถึงมองนะสภาพใส่ใจกระดูก3คนด้วยนะใช่ค่ะไม่ธรรมดาแต่ลองดูไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีท่าใหม่ๆต้องกินขนมจีนบ่อยแน่นอนเลยทำไมคะมันหมุนได้ยังไงครับเหมือนปูไหมอะพี่แบบตอนแรกโมดูแล้วแบบของกราฟิกตัดต่อปะเนี่ยฮะคงจะไม่ได้ตัดต่ออะพี่ดูสิเขายังไงอะแล้วเขาก็กลับขึ้นมาชึ๊บไม่มีอะไรจ้าต้องถามผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่โปแล้วว่าออกกำลังกายแบบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
รู้สึกพี่โป้อยู่ใกล้จอสุดโอ้โหนี่คือ180องศาแต่อันนี้ค่อนข้างเด็ดลองดูนะคะเด็ดสะพานโค้งครับมันไม่ใช่สะพานโค้งธรรมดาค่ะพี่โป้ขาพี่ก๊อฟขาโอ้โหยางค่ะมันโค้งไปหมดสั้นบนสไลเดอร์มากกว่าธรรมดายางนะคะขึ้นฮึบพรึดครั้งที่แล้วก็คลิปลักษณะเดียวกันเลยครับที่ผมเต้นไงแต่ว่ายังโอ้โหนี่แข็งแรงกว่าเยอะเลยนะใช่ครับครับต้องถือว่าเขาแข็งแรงมากนี่ถ้ามาประกวดดูภาพจากสมัยแล้วดูผู้หญิงคนนี้เขาโดนกี่คอหรือเปล่าลองดูนะคะโอ้โหโอ้โหหนักไหมเอ้ยสุดยอดยังไม่พอมีเดินแต่ถ้าเดินถ้าผมเจออย่างนี้เดินนะพี่วิ่งนำผีได้ชัดเลยกำลังเพิ่งถ่ายนะครับโอ้โหน่ากลัวมากถ้าภาพนี้ออกมาน่ากลัวถ้าแบบกลางคืนอันนี้ค่ะแต่โมชอบมากต้องพูดเลยลองดูค่ะพี่ก๊อฟไม่ต้องบรรยายเยอะอันนี้ก็จะตีลังกาหรือเปล่าฟองด้วยภาพโอ้ถ้าเป็นพี่ก๊อฟเนี่ยหย่อนลงมาหนูว่าพี่ก๊อฟหันหลังคงไม่ได้ค่ะดอกไม้ตายนะโอ้ดูค่ะดูเด็ดแต่เท้าเขายังอยู่ที่เดิมนะจริงไม่มีกระดูกจริงๆเนาะใช่ดูนะคะดูเขาไม่หายใจครับฮึบโอ้โหสุดยอดยังอ่ะแล้วดูตอนเขาขึ้นเขาไม่ได้เกี่ยวแบบอะไรคือเขาใช้บาลานซ์และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่จากคลิปเนี่ยก็คือมันนานแล้วผมว่าเขาคงไม่มีชีวิตแล้วล่ะหนูว่าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าทั้ง3ท่านอยู่ที่นี่มาประกวดก็อดทาเลนต์ได้เลยนะได้แน่นอนดูสิเดี๋ยวเรียกว่าได้ครับอันนี้ค่ะเขาคงจะไม่ให้ประกวดนะครับเพราะว่าดูสิแค่ตีกันคนเดียวก็ลำบากแล้วใช่นี่3คนอ่ะแล้วดูสวยงามคือเวลาเขาเดินไปตามท้องตลาดเขาก็ไปกันอย่างเงี้ยค่ะแม่ค้าคงตกใจใช่น่ากลัวดีน่ากลัวมากเป็นยังไงบ้างคะเหมือนสุภาพสตรีโดนถอดกระดูกสุภาพสตรีไร้กระดูกมันคือจริงๆเขามีกระดูกแต่ว่าเขาตัวอ่อนแล้วกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแต่ผมพูดตรงนะไอฉากที่เอาขากลับขึ้นบนหัวแล้วเดินแบบเมื่อกี้ผมเจอกลางคืนเนี่ยผมวิ่งจริงๆเป็นโมโมโกวิ่งนะเป็นจูออนเนี่ยใช่ใช่ไหมผมดูน่ากลัวแต่ว่าที่เด็ดที่สุดอะที่เขาคาบแอปเปิลอะคือแค่เรายืนแบบหงายอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าจะล้มอยู่แล้วแต่จริงๆว่าอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวอาจจะเป็นสมัยก่อนกายกรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนส่วนใหญ่แล้วพวกนักยิมนาสติกเขาจะฝึกฝนตั้งแต่เด็ก4ขวบก็มาจนถึงเนี้ยทำได้นะครับแต่ถ้าพวกเราเคยชินใช่ไหมอย่าไปทำนะครับมันอันตรายค่ะโดยเฉพาะพี่ก๊อฟอย่าไปทำนะคะฝึกเนี่ยวันนี้พี่โป้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับมีฝึกอ๋อก็สมัยก่อนมันไม่ใช่นะ 2-3 เทปที่ผ่านมาที่จะเน้นแต่การแบบสุขภาพใช่ครับวันนี้ก็เอาอีกคลิปนึงนะครับเป็นคลิปการฝึกสอนเหมือนกันเป็นการฝึกสอนให้เด็ก2ขวบเนี่ยอันนี้เป็นคนที่มีสาระเสมอเป็นคนที่เหมือนผมเลยเห็นไหมครับไร้สาระอยู่คนเดียวไม่เป็นเรื่องบันเทิงใช่ครับก็อยากจะให้ดูว่าเนี่ยเขาสอนกันยังไงนะครับสอนเด็กสองขวบสอนเด็กสองขวบคลิปนี้คุ้นมากคุ้นมากฟังเสียงก็คุ้นเลยจะคุ้นยังไงครับไปชมเลยไหมครับนี่ตาคล้ายคล้ายใครเลยครับคล้ายใครแถวๆนี้หรือเปล่าเขาพยายามท่องไงผมก็ดูแล้วชอบน่ารักดีใครเหรอคะพี่โป้จริงๆแล้วคือหลานผมเองดูหน้าก็รู้ความหล่อคล้ายๆกันแต่ฟังจากเสียงนะคะคุณผู้ชมจะมีเสียงคนที่เผาพลอยพังเสียงคุ้นไหมคะคุณผู้ชมคะนำเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมีเด็กฝรั่งไงพยายามท่องก็เลยลองถ่ายคลิปของเราเดี๋ยวอะไรคะน่ะน้ำยาใหญ่ย้อมใหญ่ย้อยเขาก็จะอย่างเงี้ยเด็กก็จะกินตายมีอุปกรณ์ช่วยถ่ายด้วยให้รางวัลใช่ไหมชอบมากเลยนะครับชอบกินไส้กรอกผมก็เลยให้เขากินด้วยแล้วก็ท่องไปด้วยจริงๆเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะสามีจะเห็นว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยก็เราหลงลืมภาษาไทยไปเยอะเหมือนกันครับพี่โก้ก็ปลูกฝังเลยต้องให้เขาท่องแต่ว่ากอไก่ถึงฮอนูฮูสมัยก่อนกับสมัยนี้สะกดต่างกันต่างกันบางทีผมก็ยังงงจริงค่ะจริงจริงจริงครับโอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์นะผมว่าเพราะตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรจะถ่ายรูปอย่างนี้แหละให้ค่อยดูว่าการพัฒนาฝึกพัฒนาการเขาใช่ไหมครับแล้วภาษาไทยวันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราก็เราตัวเราเองเนี่ยก็ยังพูดผิดเพี้ยนบ้างเหมือนกันก็คลิปนี้ผมก็สารภาพกับน้องโมน้องก๊อฟแล้วก็คุณผู้ชมครับคือผมลืมไง
คือชอกระเชยแล้วข้ามไปดอเด็กไงมันหายไปหลายตัวก็เลยแบบก็เลยแบบว่าบางทีเราไม่ได้ท่องกับมันนานๆนะใช่ค่ะ44ตัวมันนี้หายไปเหลือ40อย่างเงี้ยถูกต้องแล้วก็พยัญชนะไทยเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้ใช้นะปัจจุบันเป็นอะไรที่อินเทนอย่างนึงนะครับพี่โก้ก็คือในเรื่องของการฝึกสอนผสมคำด้วยตอนนี้เรารูปแบบการฝึกภาษาเปลี่ยนเนาะผมเชื่อว่าอาจจะลองนะครับคุณพ่อคุณแม่หนึ่งฝึกลูกแล้วลองดูสัมผัสกับลูกว่าภาษาไทยสมัยก่อนผมว่าเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ลองคุยกับลูกดูนะครับเป็นอะไรแต่คลิปอย่างงั้นก็ต้องมาเราก็ต้องมาก็ต้องมาโวยสักนิดนึงแต่ถ้าโวยขอร้องค่ะคุณผู้ชมค่ะอ๋อโดนอีกแล้วไม่โดนในสัปดาห์หน้าเราจะไม่โดนถูกไหมครับเพราะเราจะหายไปสองสัปดาห์นะครับเราจะเริ่มคลิปในการประกวดอีกรอบนึงก็คือวันที่4ตุลาคมนะครับแต่ก็อย่าลืมครับว่าคลิปไหนที่โหวตคะแนนสูงสุดครับวันนี้เรามีของรางวัลอะไรครับพี่โป้ก็เป็นทําได้นะครับขอบคุณค่ะพี่โป้เดี๋ยวให้ผู้ชมครับผู้ชมครับนี่นะครับก็น่ารักมากเลยแล้วจะจับรางวัลทุกท่านที่โหวตแต่ละท่านนะครับ1รางวัลเป็นทําได้นะครับที่เป็นรูปKB สันติภาพของอเมริกานะครับยี่ห้อ Windows 7อันนี้จะเป็นของผู้สนับสนุนของเรานะครับนะฮะต้องบอกว่าอันนี้หาซื้อไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาไม่มีขายฮะแจกยังไงครับมี3อันก็คือทุกท่านที่มาโหวตคลิปของพิธีกร1ท่านนะครับเราจะมีการจับรายชื่อของทุกท่านในผู้ที่โหวตอ๋อก็อย่าลืมคลิปเด็ก2ขวบท่องภาษาไทยนะครับค่ะก็ยังไงอย่าลืมคลิปนะคะสุภาพสตรีไร้กระดูกนะคะคือเราจะมาทับถมกันในเทปต่อไปนะครับเทปแรกของเราในชีวิตของแคทซึ่งเราจะออกอากาศวันที่4ตุลานะครับอย่าลืมติดตามนะครับเวลาครับนี่เลย20นาฬิกานะครับถึง21นาฬิกานะครับผมค่ะแล้วก็ติดตามได้ที่แคท Channel เลยค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีในส่วนของ YouTube นะครับในส่วนของช่องเราครับแคทไฟท์กรุ๊ป Channel นะครับแล้วก็แฟนเพจของเรานะครับแคทไฟท์กรุ๊ปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามเรานะครับกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเราก็จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมดีๆมาร่วมสนุกกันทุกครั้งนะครับครับอย่าลืมนะครับแต่วันเดียร์ของเราวันนี้หมดลงแล้วนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันที่4ตุลาครับวันนี้ขอลากันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Windows IT Pro นิตยสารด้าน IT ที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิง Enterprise ที่ครบถ้วนมากที่สุดผลิตภัณฑ์ IT ที่ใช้ในรายการจากบริษัทดีกัน For ITs ไม่ใช่แค่ผู้วางระบบแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์ในธุรกิจของคุณCAT Telecom Public Company Limited Dell Thailand ETP News Magazine eWorld Magazine ดอกไม้สวยๆในรายการจากร้านเจริญเมือง